สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเจมส์นะครับในช่องจินตนาทิพย์ในรอบ13ล้านปีแสงนะครับก็คือเรามีกิจธุระมาเพราะว่าเราจะมาแกะพัสดุนะคือพัสดุของเราอ่ะมันจะมาคนละวันกันนะแล้วมันก็จะแบบแกะคนละวันกันก็อาจจะแบบมีการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนนั้นก็คือมันถ่ายหลายวันเข้าใจไหมมันก็แบบจะงงๆนิดนึงก็อาจจะแบบ energy ต่างกันที่เราจะมาแกะจะเป็นเกี่ยวกับ treasure นั่นเองนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มจิก treasure นะครับมันก็เลยจะมีการสั่งโฟโต้การ์ดหรือว่าตัวอื่นที่อยู่ในอัลบั้มนะครับก็ไปเริ่มดูกันเลยอันนี้จะเป็นกล่องแรกนะครับเราสั่งไปก็คือเป็นตัวโฟโต้การ์ดของจุนกยูนะครับก็จะเป็น benefit card นะครับนี่นะครับมีการดำการมาให้ด้วยนะครับคือก็งงอยู่นะว่าในพวก TikTok อะไรเงี้ยมันจะแบบมีการพูดถึงพวกการดำการเลยใช่ไหมคือเราเป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรพวกนี้เลยอันนี้เราก็จะมาแกะอะไรนะครับอันนี้เป็นการ์ดแรกนะครับที่เราเคยสั่งมาเนาะก็ตื่นเต้นมากเรามาแกะตัวข้างในนะครับทำไมเราไม่แกะสติกเกอร์วะงงนะอันนี้นะครับจะเป็นโฟโต้การ์ดเบเนฟิตจากฮอตแทร็กนะครับซึ่งมันจะอยู่ในอัลบั้มของ Treasure Effect แล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวเบเนฟิตของ K-Town ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกันเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าโฮโลแกรมการ์ดนะครับเราสั่งมาจาก Twitter เหมือนกันนะครับเรามาแกะกันเลยเขามีของแถมไปด้วยป่ะเรามาแกะตัวอันนี้ออกก่อนนี่นะครับที่เราสั่งมาจะเป็นอันนี้แล้วอันนี้ก็มีของแถมด้วยเป็นรูปของจุนเกยูแล้วก็จะเป็นคล้ายๆสติกเกอร์นะครับน่ารักมากเลยอันนี้นะครับจะเป็นโฮโลแกรมของจุนเกยูนะครับจากอัลบั้ม Treasure Effect นะครับแล้วก็ทางร้านนะครับก็ได้มีการส่งของแถมมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นซองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอันนี้เลยตัวนี้นะครับจะเป็นโปสการ์ดจาก Treasure Effect นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังของโปสการ์ดเนี่ยจะเป็นเนื้อเพลงนะครับซึ่งเราก็แอบงงอยู่ว่าเราซื้อมาทำไมเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้ออัลบั้มอ่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วก็งงว่าเราซื้อมาทำไมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกันเลยนะครับแกะจากด้านล่างแล้วกันนะนี่นะครับจะเป็นโฟโต้การ์ดของมาชิโฮนะอันนี้นะครับจะเป็นโฟโต้การ์ดของมาชิโฮนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็ได้มีการแถมโปสการ์ดที่เป็นเนื้อเพลงมาให้ด้วยนะครับดีมากซองต่อไปนะครับก็ที่เราสั่งมาจะเป็นที่มันอยู่ในอัลบั้มอ่ะทุกคนอัลบั้ม Treasure Effect อ่ะมันคือแบบคล้ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะมีจุนกิวด้วยก็เลยสั่งมานะนี่นะครับจะเป็นอันนี้อันนี้เลยเนี่ยอันนี้เลยเนี่ยเรามาแกะบับเบิ้ลกันก่อนโอเคได้แล้วนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโพลารอยด์นะครับซึ่งจะอยู่ในอัลบั้ม Treasure Effect นะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ได้สั่งเป็นยูนิตที่มีจุนกยูอาซาฮิแล้วก็เจฮยอกมานะครับโอเคนะครับกล่องต่อไปนะครับจะเป็นกล่องที่13ล้านได้รอเล่นเป็นโฟโต้การ์ดที่จุนกยูใส่ชุดสีซัมติงนี่นะครับเห็นไหมไม่เห็นหรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้แกะเดี๋ยวเรามาแกะตัวบับเบิ้ลออกก่อนนะนี่นะครับจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออก
นี่จะเป็นในอยู่ในอาร์ตเมเชอร์เอฟเฟกต์นะครับอยู่ในเวอร์ส้มอ่ะเออนี่นะครับจะเป็นตัวนี้โฟโตการ์ดอันนี้นะครับจะอยู่ในอัลบั้มเทรเชอร์เอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ในเวอร์สีส้มนะซึ่งเราแบบภูมิใจมากเพราะว่ารูปนี้แบบน่ารักมากมากคีโอวอลสุดๆแต่ทุกคนโอเคนะครับก็วันนี้เราสั่งมาเป็นโฟโต้การ์ดเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราแบบเป็นเหมือนกับพรีออเดอร์ทุกคนเข้าใจปะเราแบบมันรอนานมากเราสั่งแต่เดือนแบบกุมภาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีนาแล้วก็เพิ่งได้นะครับซึ่งไอ้ที่เห็นรอยอย่างเงี้ยย่าเป็นคนแกะนะครับเพราะว่าแบบคือไปก็ต้องแกะอยู่แล้วนะเพราะว่าแบบเราสั่งมาตลอดอะไม่แกะก็แบบจะแปลกแล้วทันทีว่าแบบเฮ้ยสั่งอะไรมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะนี่อย่างนี้นะครับจะเป็นอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูซองเราไปกันเลยนะเนี่ยมันไม่แก่อย่างนี้เลยอ่ะง่ายกว่าเยอะตัวนี้นะครับอู้ทำไมมี2อันอ่ะเดี๋ยวนะ My God ทำไมมี2อันนะเราสั่งไปทั้งหมด3ใบทุกคนมันมี2อันน่ะ2ชุดเราต้องทักไปถามร้านก่อนว่าเป็นยังไงโอเคนะครับหลังจากที่เราได้งงกันไปมานะครับก็คือสรุปได้ว่าทางร้านเนี่ยเขาส่งมาเกินนะครับเราก็ต้องส่งกลับคืนให้เขานะครับแล้วเราก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวการ์ดกันนะครับอันแรกนะครับจะมาจาก Chapter 2นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปรวมของทุกคนเลยนะครับซึ่งตัวการ์ดนะครับก็จะมาจากเว็บของ K-Town For You นะครับอันต่อมานะครับจะเป็นอันนี้นะครับทุกคนคือมันจะเป็น First Edition นะแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยก็จะมาจาก Chapter 2เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายนะครับจะอยู่ใน Chapter 2เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะอยู่ในเวอร์ชันสีขาวนะครับคือแบบน่ารักมากอันนี้โอเคนะครับกล่องต่อไปจะเป็นแบบกล่องนะแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวแฟมนะเรามาแกะกันเลยคือตอนนี้รู้สึกว่าแบบกล่องมันยับยุ่ยยี่มากโอเคด้านในก็ดูดีนะโอเคนี่นะคะจะเป็นแฟมจุนกยูนะครับเรามาแกะตัวบับเบิ้ลกันก่อนนี่นะครับจะเป็นแฟ้มอยู่ในอัลบั้ม The First Step Treasure Effect เนาะเดี๋ยวเรามาแกะตัวเคสกันก่อนโอเคนะครับนี่เลยนี่จะเป็นตัวแฟ้มนะครับอยู่ในเวอร์ตัวสีส้มได้นะดูดีมากนี่นะครับอันนี้นะครับจะเป็นแฟมจุนกยูนะครับที่อยู่ในอัลบั้ม Treasure Effect แล้วเราเนี่ยก็ได้เป็นเวอร์สีส้มมานะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าโฮโลแกรมการ์ดนะเดี๋ยวเรามาแกะตัวซองกันเลยแล้วเราแกะตัวบับเบิ้ลก่อนเนาะนี่นะครับน่ารักมากอันนี้จะมาจากตัว Chapter 2นะครับเป็นจากเพลง I Love You อ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นโฮโลแกรมจุนกยูนะครับซึ่งจะอยู่ใน Chapter 2สีขาวนะครับคือแบบน่ารักมากๆอ่ะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแกะพัสดุเกี่ยวกับ Treasure นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้แบบเราทำคลิปอะไรหรือว่าแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เจมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย